วันนี้จะมารีวิวไมค์ครับตัวนี้ครับปึ๊บมันคือไมค์ Firefly K658เป็นไมค์พอดแคสต์มาดูรูปร่างกันก่อนดีกว่าไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ที่ใช้ตั้งโต๊ะแถมมากับขาแต่ว่าไอ้ตัวก้านของมันเนี่ยก็สามารถจะไปเสียบเพิ่มกับไอ้ตัวหนีบโต๊ะได้เพราะงั้นมันดัดแปลงเป็นไมค์หนีบโต๊ะได้แค่ไปซื้อไอ้ตัวก้านจับโต๊ะมาแล้วก็มันเป็นไมค์ที่ดีไซน์เป็นสไตล์แบบเกมมิ่งเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับงานเกมมิ่งแหละน่าจะเป็นงานแคสเกมอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณเห็นไหมมีไฟ RGB อยู่นี้แล้วก็ไอ้ปุ่มวอลลุ่มเนี่ยก็เป็น RGB สมมติว่ากดหนึ่งทีปุ๊บนี่ปิดโอ้โหเป็นระบบสัมผัสนะไม่ใช่กดลงไปแรงๆนะแค่สัมผัสนะปุ๊บเปิดปุ๊บมิวเปิดมิวหรือไฟ RGB ตรงนี้ก็มีปุ่มเนี่ยนะฮะปุ่มที่สามารถจะปิดได้ด้วยการสัมผัสปุ๊บสัมผัสเฉยๆปุ๊บแล้วส่วนของการรับเสียงไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาที่จะมารับเสียงด้านหน้าแบบนี้มันเป็นการรับเสียงที่ปลายหัวตรงนี้โดยฟีเจอร์ของมันไมค์ตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นตรงที่ว่ามันจะรับเสียงแบบแคบใช่มันคือไมค์ไดนามิกไม่ใช่ไมค์คอนเดนเซอร์นะฮะมันคือไมค์ไดนามิกไมค์ไดนามิกคืออะไรคือไมค์ที่จะรับเสียงแค่ระยะแคบๆของมันแค่นี้เพราะงั้นเสียงแอร์เสียงรบกวนอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้ามาน้อยมากหรือบางทีก็ไม่เข้าเลยสิ่งที่จะเข้าก็จะมีแต่เสียงเราเพราะว่ามันรับเสียงได้แคบระยะรับเสียงที่ผมว่าเวิร์กก็คือ 15-20 เซนผมเทสถึงขนาดว่าเอาเสียงไปใกล้ๆเนี่ยไม่เวิร์กเสียงจะบวมเพราะงั้นเสียงที่กำลังใสกำลังดีคือ 15-20 เซนก็คือประมาณนี้อย่างที่คุณกำลังเห็นอยู่คืบนึงแบบนี้ก็คือเวลาเรานั่งเล่นคอมหรือว่าแคสเกมก็ให้มันอยู่ตรงนี้ไปเลยผมจะมาไลฟ์แล้วก็จะใช้ไมค์ตัวนี้ในการไลฟ์เพราะไมค์ตัวนี้เป็นไมค์พอดแคสต์งานแรกที่ผมคิดนะก็คืองานไลฟ์เลยแล้วมันก็สะดวกตรงที่ว่าไอ้นี่แหละมันตัดเสียงรบกวนนี่แหละเพราะว่าในห้องนี้อย่างที่คุณรู้นะฮะมันมีเสียงรบกวนเยอะมากไม่ว่าจะเสียงพัดลมเสียงคอมเสียงแอร์เสียงมือถือเต็มไปหมดนะฮะผมไม่รู้ว่าเสียงติ้งหน่องเมื่อกี้มันเข้าไปหรือเปล่านะวันนี้ผมจะใช้งานนี้แหละมาดูเสียงกันดีกว่าว่าเสียงมันออกมาเป็นไงผ่านการไลฟ์ที่โปรแกรมซีมยาร์ดนะฮะผมก็จะเลือกเป็นไฟ K658และถ้าสมมุติว่าเราจะทำเป็นคอนเฟอเรนซ์หรือว่าชวนเพื่อนเข้ามาทำสตรีมยาร์ดด้วยเราก็สามารถจะเสียบหูฟังที่ตูดมันได้ก็คือเสียงที่เราพูดกับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันไม่มีดีเลย์มันต่างกันนะจากประสบการณ์ที่ผมถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณเอา35ไปถ่ายสาวสาวจะชอบคุณหมายถึงว่าชอบภาพที่ได้นะแต่ถ้าคุณเอา85ไปถ่ายสาวนะคุณจะชอบภาพของคุณเองเพราะมันเบลอหลังสวยมิติมันดีแล้วก็แวะเข้าไปในเซ็นทรัลแล้วก็ซื้ออาหารมาฝากลูกก็คิดว่าลูกต้องหิวแน่เลยรอแม่แน่นอนตั้งทุ่มสองทุ่มนี่แหละลูกชิ้นนางฟ้าก็ซื้อมาฝากลูกเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แม่เข้าไปเดินเข้าไปเนี่ยเป็นไม้เขาตอกไม้ตอกแม่ก็เดินตามไม้นี่ไปเดินไปเดินมาเข้าบ้านคนไปเลย ไม่มีเส้นทาง พี่ฉิมใช้กล้องอะไรครับหลอกกว่าปกติโอ้ยกล้องตัวเดิมแหละ Sony A7S Mark III เพียงแต่เลนส์มันเป็น FE50F1.2 GM เลนส์มันดีนะ50มันเป็นเลนส์ดีพอพี่ก้าวไม่อยู่ผมก็ใช้เลนส์50เลยโอ้โหตายยากเนี่ยโยงอะไรผมอุตส่าห์ใช้เลนส์50แล้วนี่ต่อไปถึงข้างล่างเร็วๆแล้วเนี่ยคุณจะรีบไปไหนอ่ะประมาณ 800,000 คอมเมนต์เนี่ยคุณจะรีบไปไหนผมมีเวลาทั้งวันเนี่ยไม่มีปัญหามีกาแฟผมอยู่ทั้งวันเนี่ยชะมดผมได้ลองใช้ไมค์ K658 นะฮะในการไลฟ์ผมรู้สึกว่าอย่างแรกคือเรื่องของเสียงรบกวนผมกลับมานั่งฟังไลฟ์นะฮะที่เพิ่งไลฟ์ไปเมื่อกี้เสียงรบกวนที่มันควรจะได้ยินเนี่ยมันไม่ได้ยินมันกันเสียงรบกวนเข้ามาได้พอสมควรเลยเห็นได้ว่าติดอยู่นิดนึงก็คือถ้าสมมติว่าคุณจะไลฟ์ให้เสียงมันสม่ำเสมอเนี่ยคุณจะเข้าออกเนี่ยมันรู้สึกพอสมควรเลยนะถ้าเข้าออกแบบนี้นะฮะก็แค่ประมาณนั้นที่เหลือเสียงดีเสียงนุ่มแล้วก็ตัดเสียงรบกวนออกไปได้มากพอสมควรถือว่าดีมากสำหรับงานไลฟ์มันเป็นไมค์ที่น่าสนใจตัวนึงเลยนะเวิร์กดีเดี๋ยวถัดไปดีกว่าลองมาสตรีมเกมดูดีกว่าว่าถ้าใช้ไมค์ตัวนี้สตรีมเกมต้องมีการเล่นต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปเงี้ยเสียงคีย์บอร์ดจะเข้าไมค์ไหมไปดูเรื่องสตรีมเกมกันก็ไม่อะไรมากครับเล่นชิวๆนะฮะลงแรงส่วนคีย์บอร์ดนะฮะอย่างที่คุณเห็นคีย์บอร์ดนี่อยู่หลังไมค์สภาพอย่างนี้แล้วนะอันนี้ไมค์อันนี้คีย์บอร์ดอยู่แบบนี้เลยตอนนี้คือลุ้นอย่างเดียวว่าไม่มีเสียงช็อคสมมุติผมลองเทสทุบนะทุบมาดูกั
ฮะว่าเสียงทุบแบบเนี้ยมันจะช็อกไมค์ไหมเสียงตุบๆเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นเสียงไมค์ช็อกโอเคเหมาะกับการเล่นเกมคีย์บอร์ดเข้าอ่ะก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดด้วยซ้ำนะครับเอาคีย์บอร์ดไปวางไว้หลังไมค์เงี้ยสำหรับการเล่นเกมไม่กวนเลยถือว่าเป็นไมค์ที่ดีสำหรับการเล่นเกมเลยแหละถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสเรื่องของการอัดเสียงพอดแคสต์ผมจะใช้โปรแกรม Adobe Audition ในการอัดเสียงเดี๋ยวผมจะทดสอบการพูดในมุมต่างๆให้ดูนะครับเรคคอร์ดครับเริ่มต้นนะฮะผมพูดจากเสียงที่อยู่ระยะห่างนะครับจากไมค์เนี่ยอยู่ที่15เซนนะเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือเสียงที่ผมมองว่าน่าจะกำลังดีที่สุดนะครับและถัดไปผมจะลองถอยออกมากกว่า15เซนนะออกมากลายเป็นสัก30เซนดูอันนี้คือระยะห่างของไมค์นะฮะผมถอยออกมาอยู่ที่30เซนนะครับ30เซนพูดความดังของเสียงเท่าเดิมเสียงได้ยินแบบนี้นะอันนี้คือเทสเรื่องของระยะห่างถัดไปนะฮะผมจะเทสในเรื่องของการหลบออกไปข้างๆแล้วพูดดูซิว่าเสียงมันจะเข้าประมาณไหนนะเดี๋ยวผมจะออกมาข้างๆไมค์แบบนี้นะแล้วพูดนะนะเดี๋ยวผมจะออกมาข้างๆไมค์แล้วพูดดูนะนี่ประมาณนี้โอเคตอนนี้ผมพูดด้วยความดังเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าผมมาพูดข้างๆไมค์มาดูกันว่าเสียงที่เข้าเนี่ยมันลดลงประมาณไหนเพราะว่าไมค์มันเป็นไมค์ไดนามิกมันก็จะตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกนะเสียงที่ได้ยินเนี่ยพูดดังเท่าเดิมเลยนะฮะมาดูกันว่าเสียงมันจะเข้าประมาณไหนนะครับและสุดท้ายนะฮะผมจะทดลองเข้าไปพูดใกล้ๆนะที่ผมบอกว่าถ้าพูดใกล้เสียงบวมมันจะเป็นไงเป็นแบบนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองพูดแบบใกล้ๆดูนะฮะตอนนี้ปากผมอยู่เกือบจะติดกับไมค์แล้วนะฮะผมก็จะพูดในลักษณะใกล้ๆนะแต่ว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีเสียงที่ออกจะบวมๆหน่อยเพราะงั้นผมมองว่าถ้าจะเอาให้เสียงดีเนี่ยมันควรจะพูดอยู่ที่ประมาณ15เซนนะซึ่ง15เซนที่ว่านะครับมันก็คือประมาณนี้นี่จะเป็นช่วงเสียงที่ผมว่ามันเก็บได้ดีแล้วก็เรียกว่าครบที่สุดนะฮะแล้วก็โอเคที่สุดนะเป็นแบบนี้อันนี้คือฟีเจอร์เรื่องเสียงตามนี้เลยฮะที่ข้างใต้เนี่ยของตัวไมค์เนี่ยมันจะมีช่องเสียบหูฟังอยู่เป็นแจ็ค 3.5 มิลนะครับซึ่งตอนนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วนะฮะเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยก็คือเป็นเสียงที่มันไม่มีการดีเลย์เลยเป๊ะเลยทุกอย่างนะครับมันไม่ดีเลย์เลยครับมันใช้งานได้ดีเลยนะฮะแล้วก็มาดูเรื่องปุ่มที่ไมค์กันปุ่มที่ไมค์เนี่ยมันจะมีง่ายๆครับอันแรกก็คือปุ่มวอลลุ่มเนี่ยใช้ปรับความดังความเบาปุ่มมิวนะฮะอย่างที่เห็นแล้วก็เป็นแบบทัชด้วยเท่มากแล้วก็อีกปุ่มนึงก็ปุ่มข้างๆตรงนี้ปิดเปิดแสง RGB นะครับปิดเปิดแสง RGB แล้วก็ในชุดเขาให้มาพร้อมไอ้ขาตั้งแบบนี้ซึ่งก็เอาไว้ตั้งบนโต๊ะนะฮะอย่างที่เทสไปไม่มีเสียงช็อคนะไม่มีเสียงช็อคไมค์สามารถตั้งบนโต๊ะได้สบายๆใครเอาไปแคสเกมเอาไปไลฟ์เอาไปทำอะไรพวกนี้ผมว่าเวิร์กเลยมีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือคุณต้องคุมระยะของตัวคุณเองเนี่ยกับตัวไมค์ให้ได้แค่นี้แหละใช้ง่ายๆต่อไปดูเรื่องสเปคกันครับ USB Dynamicคาร์ดิออยด์ภาษาง่ายๆไมค์ใช้เสียบคอมผ่านสาย USB เป็นไมค์ไดนามิกก็คือรับเสียงแบบใกล้ๆเสียงที่อยู่ไกลๆจะไม่เข้าเหมาะสำหรับห้องที่มันมี environment เสียงรบกวนเยอะไม่ว่าจะเป็นเสียงพัดลมคอมพัดลมแอร์เสียงนู่นเสียงนี่กอกแกกกอกแกกใครนั่งทำอะไรอยู่แถวนู้นแถวนี้อะไรเงี้ยเสียงจะไม่ค่อยเข้าหรือเข้าน้อยมากหรือไม่เข้าเลยก็ได้ก็เป็นไปได้มันแล้วแต่ความดังกับทิศทางภาครับเสียงนี่มันแคบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นไมค์ไดนามิกตัวบอดี้นะครับทำจากโลหะแข็งแรงนะครับติดมากับไอ้ตัวกันช็อคไมค์นะฮะเนี่ยก็จะเป็นตัวกันไมช็อคนะแล้วก็ให้มาพร้อมกับขา3ขาเนี่ยเอาไว้ตั้งบนโต๊ะสายที่ให้มานะฮะเป็นสาย USB-C ข้างหนึ่งนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งเขาให้มาเป็นแบบ USB Type-A นะครับบิตเดปอยู่ที่16บิต/48กิโลเฮิรตซ์อ่ะสเปคมีคร่าวๆแค่นี้แหละไมค์ตัวนี้ในความเห็นของผมเป็นไมค์ที่เหมาะแก่การแคสเกมหรือแม้แต่การไลฟ์การทำอะไรที่เราไม่ต้องขยับตัวเข้าๆออกๆนะฮะอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่บนโต๊ะแบบนี้แล้วก็ใช้ไมค์ตัวนี้เวิร์กมากไม่ได้ขยับเข้าออกอยากได้ไมค์เสียงดีๆตัดเสียงรบกวนออกหมดเลยนะเหลือแค่ตัวเรากับไมค์ไม่ว่าจะเป็นแคสเกมไลฟ์สอนหนังสือหรือทำอะไรก็แล้วแต่ไมค์เสียงดีๆในราคาเท่านี้ผมว่าไมค์ไฟไฟ K658 ตัวนี้นะฮะเป็นไมค์ที่น่าซื้อตัวนึงเลยนะฮะถ้าคุณชอบไมค์ตัวนี้สามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ www.ilovetogo.com/shop หรือใครสะดวก Shopee Lazada สามารถจะช้อปปิ้งได้เสิร์ชชื่อร้าน I Love To Go เสิร์ชหาไมค์ไฟไฟ K658 นะครับ
เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ